สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองแปดเกา lady channel ดินกับวงจรนะครับผมอ้าวันนี้ขอเปิดไปด้วยบรรยากาศภูเขาวสวยๆละกันนะครับผมวันนี้พาจะพามาเที่ยวภูเขาเนาะอ่าวสำหรับใครที่ต้องการที่ดินติดวิวภูเขาแบบนี้นะเนี่ยเห็นเห็นไ,ไหมใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าออาา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 า เสียงนกก็จะมีประมาณนี้นกกระแตแต่แตวดแวนะเนาะอ่านบ้านนะครับผมนี่บรรยากาศก,ก็ได้แบบนี้เลยเดี๋ยวโชคไปเพลิน,นๆนะครับผมลมอาจจะค่อนข้างกอกนิดนึงถ้ามีเสียงลมไงก็ต้องขออภัยนะครับผมอ่ะแปเนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลพัพพาชายัยอําเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอ่าเป็นโครงการที่ดินจัดสรรนะครับผมอ่าที่ดิน วิวภูเขานะครับผมล็อกละสามไร่มีทั้งหมดเก้าแปลงนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่สามแปลงนะครับผมขายไปหกแปลงแล้วนะขายไปหกแปลงแล้วเนี่ยบรรยากาศก็แบบนี้เลยให้ดูก่อนเพื่อนบ้านเห็นไหมเห็นเพื่อนบ้านไหมมีเพื่อนบ้านนะครับผมนั่นนั่มีเพื่อนบ้านอยู่นี่นี่มีเพื่อนบ้านฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งน,น,นี้มาปลูกบ้านสวยเลยปลูกเด่นเลยมองดูแล้วก็รู้เลยว่าสไตล์แบบนี้มัน บ้านคนกรุงเทพแน่นอนนะครับผมนะอ่าคนกรุงเทพก็จะเน้นแบบสไตล์โมเดิร์นสีเ,เรียบๆอย่างเงี้ยสีเทาสีครีมสีมอ่อนสีขาวเนาะก็จะรู้เลยว่าถ้าถ้าเราเห็นบ้านเนี่ยก็จะรู้เลยว่าออสไตล์ไหนคนกรุงเทพเนี่ยก็จะชัดเจนถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านนอกบ้านชาวบ้านทั่วไปก็จะเป็นทรงจัว่วธรรมดาเนาะมองง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับผมอ่ะนี่โครงการของเราเป็นธงเสียงแดงอยู่เงี้ย ทั้งหมดเลยนะที่ถ่ายดินที่ถ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยฝั่ง,นงนเนี้ยฝั่งเนี้ยเนี่ยที่ถ่ายทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าทงเสียงแดงอ่ะใช่หมดเลยนะอันนี้เป็นถนนกลางของโครงการเป็นถนนกลางนะครับผมกว้าง6เมตรนะกว้าง6เมตรเลยรถ2คันสวนกันได้สบายนะครับผมแปลงที่ดินติดถนนกลางเนี่ยถนนสาธารณะเนี่ยทุกแปลงไม่ต้องห่วงไม่มีแปลงไหนไม่ติดนะครับผมน้ําไฟครบหมดนะครับผมน้ําไฟครบหมดทุกแปลงนะครับผม อ่าโฉนดคุดแดงออกปูนได้เลยนะครับผมอาโฉนดแยกออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ละแปลงมีโฉนดทุกใบนะครับผมเก้าแปลงมีโฉนดเก้าใบเลยนะครับผมแต่ว่าขายไปหกแปลงแล้วก็เหลือสามแปลงสุดท้ายนะครับผมนี่เสาแดงๆนี่ลังลังวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสาแดงลังวัดไปเรียบร้อยนี่ต่อท่อต่อปลามีเสาไฟฟ้าให้หมดนะครับผมอ่า ไปเนี้ยอ,อาหารการกินก็ออกไปตลาดนิดเดียวออกไปประมาณสักโลครึ่งก็จเจอตลาดแล้วร้านโช้่วยร้านขายของเล็กๆก,ก็มีอยู่ตามรายทางทั่วไปนะครับผมง่ายๆนะเห็นไหมตรงนั้นไปถนนใหญ่นะอ่าเดี๋ยวผมเล่าเท้าความก่อนนิดนึงเห็นรถที่กําลังเข้ามาไหมอันนั้น,นะน่ะรถ่ะเข้ากําลังเข้ามาจากถนนระยางนะกําลังเข้ามาจากถนนระยางผ่านเข้ามาทางแปลงโครงการนะครับผม โครงการน่ะถนนรัตยางอยู่นู้นนะแต่เข้ามาประมาณ250เมตรนะครับผมนะก็จะถึงโครงการก็คือเอาง่ายๆแปลโครงการเนี้ยห่างจากถนนรัตยางอ่ะ250เมตรนั่นเองนะครับผมนะก็คือเดินเดินทางไม่ไกลนี่เดินทางไม่ไกลเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงแลนะเนาะอ่าเห็นไหมนนเนโนโถเฮที่ที่รถวิ่งอนะ่ะคือถนนรัตยางหลักเนาะเราลงมาจากถนนรัตยาง250เมตรเองนะครับผมก็จะมาถึงโครงการนี้เลย นะครับอันนี้เป็นด้านหลังโครงการนะเนี่ยเป็นด้านหลังวิวด้านหลังก็จะชิดกับภูกเขาเยอะหน่อยนะครับผมเนี่ยชิดกับภูกเขาลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่านูกคุณผู้ชมเห็นหนู่นไหมเห็นคล้ายๆวัดไหมนั่นน่ะตรงนี้นเป็นวัดเขาดีสลักนะครับผมวัดเขาดีสลักนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาอำเภออู่ทองของสุพรรณนะครับผมก็แวะมาเที่ยวได้ห่างจากแปลนที่ดินเนี่ยแค่4ี่กิโลเอง อ่าถ้าใครเออถ้าใครอยากรู้ว่าแปลงที่ดีเนี่ยมันห่างจากคุณผู้ชมเท่าไหร่นะอยากรู้อยากวัดมาจากที่บ้านเลยนะอยากรู้เลยตอนนี้ว่าแปลงเนี้ยโครงการเนี้ยห่างเท่าไหร่จากบ้านตัวเองนะก็จับพิกัดมาได้เลยที่วัดเขาดีสลักอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีแบบที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับผมลองจับพิกัดมาแต่ว่าขอนัดชมล่วงหน้านะถ้าใครจะนัดชมขอนัดชมล่วงหน้านะครับผมพอดีทีมงานเขาอ่าพอดีมีถ้าติดภารกิจอะไร,รแบบคุณผู้ชมเรา นัดปรปปับมาเลยบางทีอาจจะไม่ว่างนะครับผมนะเพื่อความสะดวกเพื่อความอำนวยความสะดวกกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมนัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมมาชมได้เลยนะครับผมที่ดีจะสวยแบบนี้เนาะหาหายยากแล้วนะนี่จะหมดแล้วข้างหลังนะก็ขายกันหมดแล้วเหลือต่เหลือข้างหน้านี้อ่นะข้างหลังอะไกลกว่าถนนแต่ขายไปหมดแล้วอันนี้ข้างหน้าใกล้กับถนนแ้ะยางมากกว่าอ่าหาจากกรุงเทพก็แค่ร้อย่ิกิโลเท่านั้นเองนะครับผมก็สองชั่วโมงนะ ถ้าสำหรับใครมาครั้งแรกก็มาสักเกือบเกือบสองชั่วโมงนะรับไม่รีบเนาะร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะคร่าวๆจับจากดอนเมืองนะครับผมจากดอนเมืองร้อยยี่สิบกิโลเนาะถ้าใครไม่รีบก็ขับมาชิวๆสองชั่วโมงมาผ่านตรงสะพานกาจาาพิเศษลงเส้นสามสี่ศูนย์บางบัวทองนะครับผมแล้วยิงยางไม่ได้เลยนะครับผมตรงอย่างเดียวนะครับผมเราค่อยมาเลี้ยวออกตรงบ่ายเขาเรียกว่าเลี้ยงเมืองนะครับผมแล้วก็ มาตามทางได้เลยก็จะมาถึงนะบรรยากาศแบบนี้เลยเหมาะปลูกบ้านนะคะผมแปลงนี้เหมาะปลูกบ้านนะเนี่ยเห็นไหมถนนเนี่ยหน้ากว้างติดโอ้ตกแปดสิบเมตรหกสิบเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรแต่ละแปลงเนาะติดถนนเนี่ยคือไม่แคบเลยนะคือเอาแต่ละแปลงเนี่ยให้ติดถนนยาวๆไว้เลยมีหน้ากว้างกันแบบอ๋อสี่สิบเมตรขึ้นไปอะ่ะห้าสิบเมตรขึ้นไปทุกแปลงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วง นะกว้างกว้ขาขงขวางทรงสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสเลยนะเนี่ยเกือบจะจัตุรัสเลยทางลึกมันลึกกว่าหน่อยนิดนึงเองเนาะก็เกือบจะเกือบจะจัตุรัสนะครับผมอาจจะยาวไปบางคนก็บอกว่านะเาเปืนผ้านั่นแหละก็ก็ตามนั้นครับมันก็ปืนผ้านั่นแหละเนาะอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางแปลงสุดท้ายเนาะอันอน,น,นี้คนนี้แปลงนี้เขาจองไปแล้วนะแปลงนี้เขาจองไปแล้วนะครับผมเนี่ยจะได้รรยากาศแบบนี้เลย นะนี่้ําพร้อมไฟพร้อมเราทําได้ลิโพใไหครับน้ำพร้อมไฟไฟพร้อมปปนะ,ะน,นะนี่ให้ดูเสาไฟลากมาแล้วจากถนนรัดยางตรงนู้นแหละเนาะอ่าใครอยากได้ที่ปลูกบ้านนะปลูกวันพักตาอ,อากาศเนาะชิวๆใกล้ๆกรุงเทพนะครับผมพักผ่อนวันหยุดนะก็ลองมาชมแปลงนี้ดูนะครับผมอยู่ที่อำเภออุทองสุพรธุรีนะครับผมขนาดกำลังดีเลย3ไร่ นะครับผมอ่าไล่ละสามแสนนิดๆน,นะครับผมไล่ละสามแสนนิดๆน,นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์0 8 0ย์3 5 3 9ูนหะครับผมหรือสแกนแอดไลน์จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะครับผมสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ช่องทางนั้นเลยนะครับผมจะโทรหรือว่าจะสแกนแอดไลน์ก็ได้จะโทรมาถามนัดชมหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มีคลิปรีวิวแบบภาพพื้นดินเดินให้ดูหมด ก็มีนะครับผมใครอยากจะชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ชมได้จากที่บ้านก่อนนะครับผมตัดสินใจก่อนนะครับผมยังไม่ต้องรีบมาก็ได้ครับนะชมให้ดีอ่าชมให้มันข้อมูลครบครบครบ,ครบ,ครบ,ครบทั่วนะดูให้ละเอียดก่อนอแล้วลพอเราชอบเราชูชะตาหัดประชมได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะดินดีด้วยนะดินดีด้วยอันเนี้ยชุมช่มๆเลยพึ่งฝนตกเน่ยพึง่งฝนตกไป เนี่ยเหนียวเลยนะเป็นดินเหนียวเลยเนะี่ยพอฝนตกเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเลยเนะี่ยพอฝนตกแล้วเป็นดินเหนียวเลยเนี่ย,เ,ยนะเห็นไหมดินดําดินเหนียวเลยคือดินนี้ปลูกได้หมดนะครับผมเนี่ยยังเหนียวมือติดมืออยู่เลยอาจจะมีปนทรายนิดๆเป็นเขตบุเขาแต่ปลูกต้นไม้ได้น่ะเห็นไหมสังเกตขอบต้นมะม่วงขหนุนมะพร้าวกล้วยอะไรปลูกได้หมดแต่หลกัหลกๆแถวนี้เขาก็จะเป็นปลูกพืชหมุนเวียนเกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะข้าวโพดอ้อยนะครับผม ใครที soup, after, ่ม hmm. yeah, ีแปลงที่ดินแถวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอ้อยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเผาการทําลายนะครับผมมีบ้านเรือนอยู่รายล้อมนะครับผมเป็นเขตพื้นที่สีเขียวเนาะการเผาอะไรก็ทำไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่เขาได้แต่ถ่ายกบนะเนี่ยแบบเนี้ยถ่ายกบอ่าถ่ายกบไปนะครับผมเพราะว่ามีบ้านเรือนอยู่ล้อมเลยเป็นเขตพื้นที่สีเขียวไม่ต้องห่วงเลยบางคนกลัวแล้วปลูกอ้อยจะเผาหรือเปล่าเผาไม่ได้นะครับผมเผาไม่ได้นะเขตพื้นที่เขตบ้านเนาะอ่าเผาก็แจ้งตำรวจให้เลยแต่ แต่เขามีข้อตกลงกันแล้วนะเป็นเขตชุมชนก็เผาไม่ได้นั่นเองเ,องเนาะจะไปรบกวนบ้าน <_ an> เพื่อนบ้านก็ให้ให้สบายใจไว้ได้เลยนะตอนนี้ที่ถ่ายก็ประมาณเที่ยงเอ่อประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วสิบบ่บายโมงกว่าแล้วพระอาทิตย์เลยหัวไปหน่อยนึงก็แดดก็ค่อนข้างจัดอยู่นะครับผมแต่เวลาหน้าหนาวเนี่ยก็หนาวเอาเรื่องอยู่นะภูเขาอะเนาะตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งอยู่ไงพอเวลาแดดมามันก็เลยรู้สึกร้อนนิดนึงแต่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่แบบเนี้ย ก็สวยเลยนะเรารีบมาลงต้นไม้ใหญ่หน้าฝนเนี่ยโอเคเลยนะมาปลูกล้อมล้อมไว้มันจะได้โตทันเราจะไม่ต้องลดน้ําดูแลด้วยมันจะได้โตทันเรามีต้นไม้ใหญ่หนึ่ในที่เนี่ยล่มลื่นนะคะผมแบบนั้นนะนะแบบนั้นล่มลื่นนะอันนี้คือเขาขายพื้นที่เปล่านะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เปล่าเรามาจัดสรรเองได้ใครอยากจะขุดบอ่อน้ําทําทางเข้าโรยหินเกตล้อมรั้ว เขาบอยล้อมรั้วลดน้ำล้อมรั้วแล้วแต่สไตล์จะทําเป็นสไตล์รีสอร์ทบ้านสวนรีสอร์ทได้หมดนะครับผมนะปลูกได้เลยเพราะบอกไปแล้วว่าน้ําไฟขอมพื้นที่ก็ชุมชนด้วยนะแต่ไม่อึดอัดไม่อึดอัดเหมือ,น,อมนกรุงเทพแน่นอนสไตล์บ้านนอกเราก็จะปลูกบ้านห,นห่างๆกันเพราะว่าพื้นที่บ้านนอกเขาแต่ละแต่ละแต่ละครอบครัวก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะไม่เหมือนกรุงเทพมีพื้นที่กันคนละ25ตารางวา ห้าสิบตารางวาอย่างเก่งก็ร้อยตารางวามีไม่มีคนที่มีมากกว่าร้อยตารางวานะครับผมเพราะว่าแพงแถนี้คือมันได้เป็นไล่เลยบ,บ้านนอกเราะมันจะถูกกว่ากรุงเทพแน่นอนอ่าแล้วน้ําไม่ท่วมด้วยนะครับผมแล้วน้ําไม่ท่วมด้วยกรุงเทพปีห้าสี่ไม่รอดหกสี่ก็ไม่รอดแปลงนี้คิวนะครับผมเป็นเขตภูเขาอําเภอทองเนี่ยสูงนะผมไม่ต้องห่วงเลยใครอยากมนีน้ําท่วมนะ ใครมีบ้านสำรองไว้มีบ้านพักผ่อนไว้เป็นเป็นสำรองได้เลยมนีน้ำท่วมนะลองดูนะครับผมนะสวยๆบรรยากาศก,าก็นกลองแบบนี้แหละแต่แต่แ,ตแวดเนาะมาตลอดมากี่ครั้งก็เจอตลอดนะอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตโครงการให้ดูละกันนะครับผมว่ามีเป็นยังไงบ้างนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอลาไปกับภูเขาละกันเนาะนี่ชิวๆโลง่งๆแบบนี้เลย